จะซื้อเหยื่อทั้งทีเนี่ยแบบหวังผลเลยต้องซื้อเหยื่อเป็นไม้หรือต้องซื้อเป็นพลาสติกเพราะว่าเหยื่อไม้หลายคนก็บอกว่ามันเป็นเรียกว่ามีศิลปะในตัวด้วยโอเคทีนี้พี่มีมุมมองว่ายังไงบ้างครับผมมองว่าเป็นอย่างนี้นะครับส่วนใหญ่งานที่ทำด้วยไม้เนี่ยจะเป็นงานแฮนด์เมดจะเป็นส่วนใหญ่แต่เดี๋ยวนี้นะครับด้วยวิวัฒนาการนะครับเราใช้เครื่องจักรที่ทำนะครับเครื่อง CNC อย่างเช่นเราทำกบกระโดดผิวน้ำอย่างเงี้ย1นาทีเนี่ยงานไม้เนี่ยเขาทำได้ถึง6ตัวนะครับในเครื่องเดียวใช่เพราะมันมีหลายหัวไงมีหลายหัวแล้วก็เร็วนะครับฟึดๆแป๊บเดียวออกมาแล้วครับความเสถียรผมคิดว่าในความมุมมองผมส่วนตัวนะครับเหยื่อที่ทำด้วยพลาสติกเนี่ยจะมีความเสถียรทุกตัวจะใกล้เคียงกันที่สุดนะครับแต่ไม้เนี่ยบางครั้งอะไม้แต่ละชิ้นเนี่ยมันความหนาแน่นของเนื้อไม้มันต่างกันเพราะนั้นเนี่ยผมมองว่าถ้าเอาเรื่องความเสถียรของเหยื่อนะครับแอคชั่นที่เป๊ะเนี่ยผมคิดว่าเหยื่อพลาสติกทำมาได้ดีกว่าแต่ถ้าเอาความคงทนเหยื่อไม้น่าจะทนกว่านะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับก็ต้องเลือกคนละแบบกันอย่างเช่นว่าบางท่านเขาบอกว่าเหยื่อบางประเภทไม่จำเป็นต้องแอคชั่นดีมากนะครับอย่างเช่นพวกกบผิวน้ำเนี่ยขอให้สร้างคลื่นน้ำได้ดีนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วขอให้มีความทนนะครับแล้วก็แต่ถ้าเป็นเหยื่อปลั๊กพวกเล็กๆนะครับต้องการความเสถียรสูงพวกเหยื่อซับเพนบางตัวเนี่ยซึ่งสามารถหยุดกลางน้ำได้หยุดแบบนิ่งๆเลยนะครับอันนี้เหยื่อพลาสติกจะทำได้ดีกว่านะครับก็อยู่ที่มุมมองแต่ละคนที่นี่เหยื่อที่มีราคาเอาโอเคเดี๋ยวผมไปเรื่องกบกระโดดนิดนึงเวลาเหยื่อใช่ไหมเขาบอกว่าเหยื่อไม้เหยื่อพลาสติกใช่ไหมเขาบอกเสียงหรือคลื่นน้ำหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะสรรหากันเขาบอกว่าไม้เนี่ยมันใกล้ชิดธรรมชาติมากกว่ามองไปถึงกันเลยนะแบบลวงลึกกันไปเลยนะว่ามันเหมือนธรรมชาติมากกว่าผมก็ไม่รู้ว่ามันยังไงเพราะว่าจริงๆกบของจริงมันก็ไม่ใช่ไม้แล้วมันก็ไม่ใช่พลาสติกนะครับใช่ไหมฮะก็อยู่ว่าเรื่องนี้มันคุยได้หลายปีอะคุยได้ไม่จบแต่ว่าอย่าไปโต้เถียงกันทุกอย่างมันก็กินดีกันหมดพี่เข้าใจใช่ไหมฮะสิ่งที่มันตกลงน้ำนั่นนะฮะตกลงน้ำเขาก็บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นเขาบอกว่าบางทีลงตกถึงน้ำปุ๊บแล้วขึ้นเร็วกว่าหรืออะไรนี่แหละหลายๆอย่างอยู่ที่จินตนาการของแต่ละท่านนะครับซึ่งตัวผมเองผมมองว่าถ้าเสียงที่ตกลงน้ำพลาสติกอาจจะทำเสียงให้มันหนาแน่นได้ไม่เท่าไม้นะครับแต่ว่าถ้าเรื่องแอคชั่นความเสถียรผมก็ยังมองว่าพลาสติกจะเสถียรกว่านะครับแต่ความทนก็จะสู้ไม้ไม่ได้โอเคทีนี้มาถามพี่ไงพี่ทีนี้เหยื่อตัวใหญ่ๆครับพวกสติ๊กเบสใช่ไหมพวกป๊อปเปอร์ใช่ไหมโดยส่วนมากที่เราเห็นกันดีกว่าพี่พวกคนช่องแชร์ว่ามืออาชีพที่ไปตกกันไปกันทุกที่นะทั้งต่างประเทศในประเทศจะเป็นมาเลเซียสิงคโปร์ญี่ปุ่นใช่ไหมที่อเมริกาอะไรพวกเม็กซิโกพวกเนี้ยครับออสเตรเลียด้วยครับด้วยส่วนมากที่พี่เห็นเหยื่อป๊อปเปอร์ส่วนมากจะเป็นไม้หรือเปล่าทุกวันนี้ตั้งแต่ผมเริ่มเข้ามาสู่วงการตีป๊อปตีสติ๊กเบสเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีทั้งไม้แล้วก็มีทั้งพลาสติกนะครับตอนเนี้ยก็มีวัสดุใหม่ๆนะครับเข้ามาแทนที่เยอะมากนะครับซึ่งผมว่าจะตามไม่ทันแล้วแต่ก็ต้องบอกไว้เลยว่าถ้าที่ต่างประเทศเนี่ยผมว่าใกล้เคียงกันครับทั้งไม้กับพลาสติกใกล้เคียงกันนะครับส่วนใหญ่ไม้เนี่ยเขาจะปะมาจากทางเอเชียเราซะมากกว่านะครับแต่ทีนี้ที่มันต่างกันมากระหว่างไม้พลาสติกก็ถ้าคุณภาพเรามองว่าโอเคนะใช้งานก็ระดับนี้นะไม่ได้ต่างกันมากแต่ที่มันต่างก็คือเรื่องราคาใช่ไหมฮะถูกต้องโอเคผมว่าอยู่ที่แบรนด์ด้วยนะครับอยู่ที่แบรนด์ของแต่ละแบรนด์เอาวัสดุอะไรมาทำนะครับราคาก็จะขยับขึ้นไปนะครับก็น่าอย่างที่เรารู้กันบางตัวคือเขาบอกว่าทำเสร็จแล้วต้องไปเทสมือกันทุกตัวก็มีถ้าตัวก็คือเขารับรองแอคชั่นเลยครับถูกต้องใช่ไหมที่ราคาแพงๆราคาหลายตัวหลายพันตัวหลายพันนะครับอย่างเช่นพวกจะเป็นคาร์เบนเตอร์หรือว่าแฮมเมอร์เฮดพวกนี้นะครับก็พวกตัวหนึ่งพี่ว่าแพงสุดเท่าไหร่ที่พี่เห็นมาต้องถามว่าเอามาตรฐานหรือว่าเอาราคาประมูลโอ้โหพี่เอามาตรฐานกันพี่ยังไม่เอาประมูลยังเป็นตัวหายากเอามาตรฐานทั่วไปก่อนราคามาตรฐานทั่วไปถ้าเป็นพวกเหยื่อประมาณพวกคาร์เบนเตอร์พวกนี้ก็อยู่ประมาณ 5,000 ถึง 7,000 บาทแล้วแต่สีแต่รุ่นแล้วแต่ขนาดนะครับรุ่นล่าสุดที่ผมเคยซื้อก็พวก C4 พวกนี้นะครับราคาก็น่าจะขยับไปถึง 6-7,000 แล้วนะครับพวกแฮมเมอร์เฮดก็จะถูกกว่าหน่อยก็อยู่ประมาณสัก 4-5,000 พวกนี้ที่พี่พูดหมายถึงว่าพวกนี้เหยื่อพวกใหญ่ๆมันเป็นไม้หมดเลยใช่ป่ะครับเป็นไม้หมดครับพวกนี้นะครับคือแล้วมันมีไหมพี่เหยื่อที่มันเป็นตัวพลาสติก ABS หรืออะไรพวกนี้ที่แล้วราคามันดีดไปขนาดนี้มีไหมพี่มีไหมพี่เคยเจอไหมพวกของมีครับของต่างประเทศซึ่งผมตอนเนี้ยผมเลิกตีป๊อปมาก็เลยไม่ได้ไม่เลยเข้าไปค้นคว้ามันก็น่าจะเป็นถ้าผมจำไม่ผิดก็ยังมีของพวกสมิธนะครับของแบรนด์ของอเมริกาทางออสเตรเลียก็มี
ต้องขออภัยที่จำแบรนด์ไม่ได้โอเคทีนี้อย่างนี้ถ้าพี่แนะนำเลยฮะไปตกปลาทั่วไปจะให้ซื้อแบบไหนครับแบบไหนเหรอครับผมว่า1งานไม้บ้านเราก็ดีนะครับเพราะว่า1ช่วยสนับสนุนคนไทยใช่ให้มีงานงานดีๆสวยๆเยอะนะ2ราคาไม่แพงครับผมบอกให้เลยงานของคนไทยใช้ได้นะครับที่ต่างประเทศสั่งงานของคนไทยเนี่ยไปขายหลายเจ้าเลยนะครับบางคนนะครับผลิตส่งต่างประเทศอย่างเดียวไม่ได้ขายในเมืองไทยก็มีนะครับตัวนึงก็ถ้าไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วเนี่ยราคาก็ข้ามขึ้นไป 3-4,000 บาทนะครับแต่ขายในประเทศเราเนี่ยตัวนึงก็ไม่เกิน 1,000 บาทนะครับอย่างอีกคนนึงซึ่งเราน่าจะรู้จักกันดีก็มีผลงานส่งไปต่างประเทศตลอดก็คือโปกิ๊กนะครับโอ้นี่คืออันนี้รุ่นเดอะฮะทำมาเป็น10ปีแล้วนะครับก็ทั้งป๊อปทั้งสติ๊กเบสนะครับของเขานี่แน่นอนมากนะเหยื่อของเขาเนี่ยแน่นอนก็สรุปง่ายๆนะจะเหยื่อไม้เหยื่อพลาสติกเอาเป็นที่ท่านใช้แล้วมั่นใจใสบายใจแล้วก็อุดหนุนนะฮะแบรนด์คนไทยก็อุดหนุนด้วยกันนะครับ